บริษัททำฟาร์มแมลงสาบจากประเทศจีนเปิดเผยนะครับว่าแมลงสาบล้วนมีประโยชน์ในทางการแพทย์แต่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับและมองข้ามกันไปพร้อมเตรียมผลิตเป็นยาลดน้ำหนักกับยารักษาผมร่วงอีกด้วยครับ <c oughs> ผู้บริหารฟาร์มแมลงสาบจากประเทศจีนได้ออกมาเผยนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วชิ้นส่วนต่างๆของแมลงสาบล้วนมีประโยชน์ในทางการแพทย์แต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้และก็มองข้ามแมลงที่น่าขยะขยงชนิดนี้ ซึ่งบริษัทมีการแปรรูปมแมลงสาบนำไปผสมเป็นยาแก้หวัดรวมถึงยาแก้ปวดท้องหลายชนิดด้วยกันครับและขณะนี้ทีมนักวิจัยของบริษัทกำลังศึกษาเพื่อนำชิ้นส่วนของมแมลงสาบไปผลิตเป็นยาเม็ดลดน้ำหนักรวมถึงผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาผมร่วงอีกด้วยครับไปดูข้อมูลอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมทางด้านของหมอแล็บแพนด้าก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่า ในข่าวนั้นไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเป็นมแมลงสาบบ้านหรือมแมลงสาบพ,พันธุไหนแต่จากงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่ได้มีสรรพคุณทางการแพทย์ขนาดนั้นโดยเมื่อก่อนเคยมีนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียได้วิจัยเรื่องมแมลงสาบและค้นพบผลึกโปรตีนที่มีคุณค่าสูงในมแมลงสาบแต่ไม่ใช่มแมลงสาบบ้านนะครับแต่ว่าเป็นมแมลงสาบเต่าทองแปซิฟิกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า d ิ p l อฟเทราพันสตาตา ออกลูกเป็นตัวซึ่งพบว่ามีสารอาหารจำพวกโปรโตีนสูงและก็มีไขมันมีน้ำตาลและสารอาหารอื่นๆซึ่งไม่ใช่มแมลงสาบตามท่อตามบ้านที่ออกลูกเป็นไข่นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามแมลงสาบบ้านจะไม่มีโปรโตีนพวกมแมลงมีโปรโตีนอยู่แล้วแต่ว่าคนนั้นไม่นิยมกินกันเพราะว่าเป็นแหล่งเชื้อโรคนั่นเองครับ